เทศกาลเข้าสู่ธรรม40วันหนทางสู่กังเขนหัวข้อคำอธิษฐานของฟาริสีและคนเก็บภาษีลูกาบทที่18ข้อที่9ถึงข้อ14สำหรับบางคนที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเป็นคนชอบธรรมและดูหมิ่นคนอื่นนั้นพระองค์ตรัสอุปมานี้ว่ามีสองคนขึ้นไปอธิษฐานในบริเวณพระวิหารคนหนึ่งเป็นฟาริสีและคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษีคนที่เป็นฟาริสีนั้นยืนอยู่คนเดียวอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นที่เป็นคนช่อโกงเป็นคนอธรรมและเป็นคนล่วงประเวณีและไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ข้าพระองค์ถืออดอาหาร2วันต่อสัปดาห์และสิ่งสารพัดที่ข้าพระองค์หาได้ข้าพระองค์ก็เอาทสางมาถวายเสมอส่วนคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกลพระเยซูคริสต์กล่าวคำอุปมาเพื่อเตือนให้ระวังท่าทีที่ผิดสำหรับบางคนที่ไว้ใจในตัวเองว่าเป็นคนชอบธรรมและได้ดูหมิ่นคนอื่นโดยยกตัวอย่างท่าทีของคนสองคนคือคนเก็บภาษีและพวกฟาริสีเมื่อขึ้นไปอธิษฐานในพระวิหารฟาริสีอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์โมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นซึ่งเป็นคนโลภคนอธรรมและคนล่วงประเวณีและไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ในสัปดาห์หนึ่งข้าพระองค์ถืออดอาหารสองหนและของสารพัดซึ่งข้าพระองค์หาได้ข้าพระองค์ได้เอาสิบชักหนึ่งมาถวายฝ่ายคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกลไม่แงนดูฟ้าแต่ตีอกของตนว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิดพระเยซูคริสต์ตรัสว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนนี้แหละคือคนเก็บภาษีเมื่อกลับลงไปยังบ้านของตนก็นับว่าชอบธรรมมิใช่อีกคนหนึ่งพวกฟาริสีเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงแต่ทุกคนที่ได้ถ่อมตัวจะต้องถูกยกขึ้นฟาริสีไม่ได้เข้าไปในพระวิหารเพื่ออธิษฐานต่อพระเจ้าแต่เพื่อประกาศต่อผู้คนว่าเขาดีเพียงใดทำอะไรบ้างและชอบธรรมกว่าผู้อื่นเพียงใดแต่คนเก็บภาษีไปพระวิหารเพราะตระหนักในความบาปของตนเองและทูลขอพระเมตตากรุณาจากพระเจ้าและการถือว่าตนเองชอบธรรมกว่าใครและยกตัวสูงกว่าคนอื่นเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะจะนำไปสู่ความเย่อหยิ่งระหว่างท่าทีของเราที่อาจเหมือนฟาริสีตกอยู่ในกับดักของการเปรียบเทียบการอวดตัวเองและการยกตัวเองว่าชอบธรรมกว่าผู้ใดคำอธิษฐานของคนเก็บภาษีน่าจะเป็นคำอธิษฐานของเราทุกๆวันเราต้องการพระเมตตาจากพระเจ้าเราต้องการพระองค์ไม่ได้มองว่าตัวเราชอบธรรมกว่าใครเมื่อเรามีประสบการณ์กับพระเมตตาและการให้อภัยด้วยความรักของพระเจ้าเราจะมีท่าทีถ่อมตัวลงเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงแต่ทุกคนที่ได้ถ่อมตัวลงจะต้องถูกยกขึ้นอธิษฐานให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องไม่ถือว่าตนนั้นชอบธรรมกว่าใครพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอพระนามพระองค์
างไร